สวัสดีครับวันนี้พบกับอนาลิแซนครับเป็นเอพิโซดที่ห่างหายไปนานเนื่องจากความวุ่นวายในทีมงานของเราเนาะก็ครั้งนี้มาพูดถึงเรื่อง Communist Manifesto นะครับจริงๆอยู่กัน4คนเนาะแต่ว่ามีคนนึงก็คือแอบอยู่ข้างๆนะครับ ก็ตอนนี้อยู่กับคุณเก่งกิจครับครับสวัสดีครับแล้วก็สหายสายฟ้าเนาะชื่อจัดตั้งสวัสดีครับคนฟังน่าจะจำเสียงได้เลยคนนึงคือสหายจอแล้วกันนามสมมุติจอมานั่งฟังอยู่ด้วยโอเควันนี้ก็พูดเรื่องคอมมิวนิสต์แมนิเฟสโตนะเป็นหนังสือที่มีนักเรียนรัฐศาสตร์สมัยก่อนคนนึงเขาแบบว่าไปซื้อมาโอ้ว่าเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่ามีอิทธิพลทางการเมืองอยู่พอสมควรเลยเนาะผมจะอาจจะต้องเกริ่นประวัติศาสตร์คร่าวๆก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะงงได้นะโอเคแหละว่าสามารถอ่านโดยที่แบบไม่สนใจประวัติศาสตร์ได้เลยแต่ว่ามันก็ต้องเก่งพอตัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันภาษามันก็จะห่างไกลจากเราเนาะเล่มนี้ตีพิมพ์ปี1848เนาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนาะแล้วก็เป็นช่วงครึ่งของศตวรรษที่19ซึ่งแบบมีเขาเรียกอะไรคลื่นกระแสการปฏิวัติกำลังถาโถมเข้ามาในยุโรปในคอนติเนนต์อะในภาคพื้นยุโรปเอาข้อจริงแล้วที่มาของไอตัวบทเล่มนี้คือเหมือนมาร์กกับเอ็งเกิลอยู่ในองค์กรที่เรียกว่า League of Justice เนี่ยก่อนหน้านั้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นมีหลายชื่อมาก League of Justice นี่ตั้งตั้งแต่ปี1830แล้วก็พอ1847ก็คิดว่าเออกูต้องมีแถลงการอะไรบางอย่างก็เลยแบบบอกว่ามาร์กเอ็งเกิลทำละกันแล้วก็ตอนช่วงแบบในซัมเมอร์1847เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันเดดไลน์มันบีบบังคับมากแล้วสุดท้ายเขาก็เลยแบบเอ้ยมึงเขียนให้เสร็จแล้วที่เขียนเสร็จก็เพื่อจะได้ไปประกาศในคองเกรสลีกในลอนดอนในช่วงปีโนเวมเบอร์1847อะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายมันก็ได้พิมพ์จริงๆก็คือตอนนู่นอ่ะ1848ตอนเดือนกุมภาพันธ์พิมพ์ที่ที่ออฟฟิศของ Worker Educational Association เนาะก็คือเป็นสมาคมการศึกษาของแรงงานที่ลิเวอร์พูลในลอนดอนเนาะที่ตีพิมพ์ไปเสร็จแล้วพอตีพิมพ์ไปแล้วใน2เดือนให้หลังคือเดือนประมาณเมษาก็มีคลื่นการปฏิวัติแบบถาโถมขึ้นมาการพิมพ์ครั้งแรกต้องบอกก่อนว่าพิมพ์ในภาษาเยอรมันเนาะเป็นจุลสารเล็กๆที่พิมพ์แล้วก็อิทธิพล ก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยในภาษาเยอรมันแต่พอหลังจากการปฏิวัติ1848ซึ่งเหมือนกับเป็นคลื่นของเหมือนกับการปฏิวัติประชาธิปไตยอ่ะโค่นล้มพวกศักดินาอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ประสบสำเร็จมากนักประมาณหลังจากนั้นน่ะ1848การปฏิวัติ1848ที่มันล่มลงไปแล้วเนี่ยปุ๊บไอ้หนังสือเล่มนี้มันก็คือเหมือนกับว่าหายไปในกลีบเมฆดูพอสมควรเหมือนกันหลังจากนั้นช่วง1848เป็นต้นมาเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็มีไพเรทแปลแบบว่าไม่ได้ออฟฟิเชียลคือแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างใน1850อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแปลเป็นภาษาเยอรมันอีกทีใน1866อะไรประมาณนี้แล้วช่วงนี้มันก็คือแบบไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าคลื่นการมันก็ซบเซาเนาะแต่ว่ามันกลับมาดังอีกทีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดังตลอดก็คือว่าช่วง1872ซึ่งมันเป็นช่วงที่อยู่ๆก็คือมันมีการพัฒนาขบวนการของความนิยมประชาธิปไตยของเยอรมันแล้วผู้นำพรรคเนี่ยดันไปเอาเทคตัวเนี้ยก็คือคอมมิวนิสต์แมนิเฟสโตไปอ่านในชั้นศาลหลังจากนั้นใน1872ขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบมันก็เริ่มดังขึ้นเลยพอดังขึ้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าคุณมีคอมมิวนิสต์แมนิเฟสโตอยู่กับมือเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้มันผมมีฉบับภาษาไทยที่แปลโดยสำนักพิมพ์ไฟลำทุ่งนะอันนี้เขาแจกฟรีอยู่แล้วคือมันไม่รู้ว่าใครแปลด้วยซ้ำก็จริง ซึ่งจะเห็นว่าคำนำภาษาเยอรมันเนี่ยในสารบัญจะมีเริ่ม1872เพราะว่าหลังจาก1872มันเริ่มดังแล้วมาร์กก็กลับมาเขียนคำนำอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ก่อนช่วงก่อนนั้นมันมีการตีพิมพ์อยู่หลายครั้งแหละแต่ว่ามันไม่ดังแล้วมันก็มาร์กอะไรก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเท่าไหร่เนาะทีนี้พอหลังมันเริ่มดังแล้วก็เริ่มกลายเป็นคือเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นก็ตอนช่วงบอลเชวิคเลยแหละคือหลังจากกระบวนการปฏิวัติบอลชีวิคเริ่มเข้ามาในช่วงที่เรารู้กันดีบอลชีวิคก็คือพรรคปฏิวัติของรัสเซียเนาะ USSR เนี่ยช่วงกระบวนการนั้นน่ะตัวเทคนี้ก็กลายเป็นเทคแบบเขาเรียกว่ามาตรฐานที่นักปฏิวัติทุกคนต้องอ่านไปเลยแต่ว่าพอปัจจุบันนี้มันการปฏิวัติมันสิ้นสุดลงไปแล้วมันก็เลยกลับไปเหมือนช่วงแรกๆคือว่ามันมีช่วงนึงที่ไม่ได้เป็นเรื่องของกระบวนการกลายเป็นหนังสือที่แบบเป็นทางอินเทลเล็กชวลเนาะหนังสือเล่มนี้จึงแบบเขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่หลายรูปแบบมากตั้งแต่รูปแบบที่เขียนในแถลงการรูปแบบที่มันกลายเป็นแค่สิ่งอ่านเพื่อการเมืองเพื่อประวัติศาสตร์รูปแบบที่มันกลายเป็นเรื่องของกระบวนการ movement ที่เอาไปใช้เป็น foundation text เลยเป็นตัวบทพื้นฐานที่นักปฏิวัติทุกคนต้องอ่านจนมาถึงปัจจุบันเป็นหนังสือขายเล่นในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ก็มีเนาะครับอย่างที่คุณปฐมพงษ์พูดไปเยอะเพราะว่าในแถลงการเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยส่วนแรกสุดคือไอ้ส่วนที่พูดถึงนายทุนกับกรรมอาชีพบทแรกอะไรเงี้ยคือมันเป็นแถลงการที่มีความแบบสามารถอ่านแบบ intellectual ได้มากเพราะว่าในส่วนแรกมันเป็นแบบทั้งอะไรนะข้อเสนอในการวิเคราะห์สังคมวิธีมองนี่เผลอๆอาจจะแบบเป็นต้นของแบบสิ่งที่คนมาเรียกภายหลังว่าเป็นวิพากษ์วิธีแบบประจุนิยมประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอีกอย่างแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอย่างแบบ
ส่วนท้ายๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกใช่ไหมว่าแบบเราต้องทำยังไงชาวคอมมิวนิสต์จะต้องทำอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็แบบมันสามารถอ่านได้หลายอย่างโดยเฉพาะมันอาจจะอ่านได้แบบกระทั่งในฐานะแบบเป็นคล้ายๆแบบโครงการทางปัญญาของตัวมาร์กเองเพราะว่าถ้าดูตามไทม์ไลน์หนังสือที่มาร์กเขียนนะหลังจากคอมมิวนิสต์เมนิเฟสโตเนี่ยถ้าเราเชื่อแบบอัลทูแซร์มันจะมีแบบยังมาร์กกับมาร์กที่แมททัวร์ใช่ไหมอีพิซิโมลิคอลเบรกยังมาร์กก็พวกมาร์กที่แบบเป็นถ้าไปยืมคำสรวิทย์มาก็จะบอกว่าเป็นลิเบอรัลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากเล่มนี้ไปเล่มคอมมิวนิสต์เมนิเฟสโตเนี่ยมันก็จะเป็นมาร์กตอนที่แบบวิเคราะห์เรื่องแบบ political economy อะไรพวกนี้และอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนที่จะเป็นพวกเนี้ยคืองานของมาร์กมันจะเป็นแบบในเชิงปรัชญาแบบแล้วก็จะเถียงกับคนนั้นคนนี้เถียงคือพูดง่ายงานมันเซตออนการเถียงกับคนอื่นอะแต่งานหลังจากนั้นอะมันเหมือนว่าเขาเริ่มเขียนงานของตัวเองแล้วอะเออมันสามารถอ่านแบบในฐานะแบบเป็นโครงการทำปรัชญาของมาร์กก็ได้อะไรเงี้ยคือถ้าเราดูในตัวเล่มนะครับตัวเอกสารแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกเหนือจากคำนำที่มาร์กกับเอ็งเกลส์รวมถึงเอ็งเกลส์ที่เขียนเพิ่มหลังจากมาร์กตายเนี่ยก็ในตัวเล่มแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น4พาร์ทใหญ่ๆเนาะคือถ้าเราพูดถึงตัวอินโทรดักชันเนี่ยมันก็ประมาณหน้าเดียวครับที่อินโทรดักชันก็จะพูดถึงคำประโยคที่มันมีชื่อเสียงมากเลยก็คือปีศาจตนหนึ่งเนาะกำลังอยู่ในยุโรปแล้วก็หลอกหลอนพวกชนชั้นนำอะไรทั้งหลายนะครับนั่นคือปีศาจแห่งคอมมิวนิสต์พ้นจากตัวอินโทรดักชันเข้าสู่พาร์ทที่1เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นหัวข้อก็คือถ้าในภาษาอังกฤษก็คือบูร์ชัวแอนด์โพลิเทเรียตเนาะก็คือนายทุนกับชนชั้นกรรมอาชีพครับในภาษาไทยที่แปลพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นชนชั้นกรรมอาชีพและชาวคอมมิวนิสต์เนาะโพลิเทเรียตแอนด์เดอะคอมมิวนิสต์แล้วก็พาร์ทที่3ของหนังสือนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Socialist and Communist Literature ก็พูดง่ายก็คือว่าพูดถึงแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบต่างๆที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันเนาะเป็นสคูลต่างๆพาร์ทที่4ก็จะพูดถึงชาวคอมมิวนิสต์กับพรรคฝ่ายค้านซึ่งพาร์ทที่4เนี่ยในคำนำที่มาร์กซ์กับเอ็งเกลส์เขียนขึ้นในปี1872ซึ่งคุณปฐมพงษ์ได้พูดไปแล้วเนี่ยคำนำมันนั้นเนี่ยมาร์กกับเอ็งเกลส์ก็พูดอันหนึ่งว่าพาร์ทที่4เนี่ยเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะล้าสมัยไปแล้วเพราะว่าในขณะนั้นตอนที่เขียนแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคือมาร์กกับเอ็งเกลส์เขียนพาร์ทที่4เพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงกำหนดจุดยืนของชาวคอมมิวนิสต์ที่มีต่อพรรคของกรรมกรพรรคตุนนี่ต่างๆนานาที่มีอยู่ในเยอรมันในขณะนั้นในยุโรปในขณะนั้นซึ่งพอปี1872เนี่ยมาร์กกับเอ็งเกลส์ในคำนำก็บอกชัดเจนว่ามันล้าสมัยไปแล้วเพราะพรรคพวกนั้นมันชิบหายไปหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือในแง่นี้เราผมชอบอันนี้มากเลยเพราะว่าด้านหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามาร์กกับเอ็งเกลส์เองก็ในด้านหนึ่งนะครับจากคำนำอันนี้เขาก็รู้ข้อจำกัดของแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์คือไม่ใช่ว่าทั้ง4พาร์ทนี้จะใช้ได้เป็นแบบ100ปีเนาะ1848จนถึง1872เนี่ยคือมันแค่24ปีเท่านั้นเนาะซึ่งมาร์กก็ยอมรับเอ็งเกลส์ก็ยอมรับว่าพาร์ทที่4มันล้าสมัยแต่ในขณะเดียวกันความน่าสนใจก็คืออย่างที่คุณปฐมพงษ์พูดไปแล้วว่าเขาตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ให้มันเป็นเหมือนกับเป็นคู่มือครับเป็นคู่มือเป็นอะไรที่ปลุกระดมที่มันค่อนข้างจะมีอายุยาวนานในความคาดหวังของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าในคำนำฉบับปี1872อันเดียวกันเนี่ยมาร์กกับเอ็งเกลส์ก็พูดว่าแม้ว่ามันจะล้าสมัยไปแล้วแต่ขอไม่แก้ไขเพราะว่าอะไรนะครับอันนี้ขออ่านในโค้ดซึ่งผมชอบมากเลยแต่ในเมื่อแถลงการนี้ได้กลายเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับหนึ่งไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้เพราะฉะนั้นในฉบับหลังๆจึงทำหน้าที่เขียนคำนำเพื่อปิดช่องว่างโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังปี1847จนถึงปัจจุบันคือ1872คือพูดง่ายว่าในแง่ของการเขียนเนี่ย1ยอมรับว่ามันมีข้อจำกัดเมื่อเวลาผ่านไปแต่ในอีกด้านนึงก็ทำให้เอกสารเนี้ยมีสถานะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ด้วยที่ตั้งใจที่จะทำให้มันอยู่ไปอย่างยาวนานครับแล้วข้อความของมันก็คือเปิดให้เกิดการอ่านตีความไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจที่เป็นเจตนาของผู้เขียน2คนจริงผมอยากจะกลับมาที่ชื่ออย่างนึงว่าตัวชื่อมันก็มีความสำคัญจริงเพราะตอนแรกมันเป็น Manifesto of the Communist Party เนาะแล้วตอนหลังมันชื่อมันสลับเป็น The Communist Manifesto เหมือนที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนาะจริงก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะจริงๆว่าเขาว่าปาร์ตี้ในที่อยู่ในเล่มเนี้ยซึ่งชื่อใหม่มันตัดออกไปนะ The Communist Manifesto ไปแล้วคือเพราะว่า
ราะว่าจริงๆแล้วปาร์ตี้ในตอนที่มาพูดถึงมันไม่ใช่ปาร์ตี้แบบในลักษณะปัจจุบันที่เราเข้าใจเนาะมันไม่ใช่ปาร์ตี้แม้กระทั่ง revolutionary party ด้วยซ้ำในตอนนั้นเพราะยังไม่มีอ่ะคือหมายว่ามันเหมือนเป็นโครงการที่พยายามจะพูดถึงแถลงการว่ามันจะเป็นในทางไหนแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่พรรคที่อยู่ในระบบรัฐสภาประชาธิปไตยด้วยมันไม่ใช่อะไรที่เราแบบจะเอาคำก่อนนั้นมาใช้ในตอนนี้ได้เลยเนาะมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ชาวคอมมิวนิสต์บางคนก็แปลว่าชาวคอมมิวนิสต์เลยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้น่าสนใจเนาะถ้าดูคำนำที่เองเกลส์เขียนหลังจากมาร์กซ์ตายไปแล้วนะครับก็คือคำนำปี1890เองเกลส์เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยการแยกระหว่างคำว่าพวกโซเชียลิสต์กับพวกคอมมิวนิสต์ก็ยังแยกกันอยู่ก็แยกกันมีมันปอสามมันก็คือมันก็ยังแยกกันอยู่เนาะแล้วก็เองเกลส์เนี่ยก็บอกว่าไอ้คำว่าสังคมนิยมเนี่ยมันเป็นคำที่แบบพวกชนชั้นในทุนก็พูดอ่ะครับแต่คำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเองเกลส์พยายามอธิบายว่าทำไมยังต้องเรียกมันว่าแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ครับมีคำว่าคอมมิวนิสต์อยู่เพราะว่าคำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายโดยตรงถึงชนชั้นกรรมกรคือพูดง่ายว่าชนชั้นในทุนไม่มีวันที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่ชนชั้นในทุนอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นสังคมนิยมได้เป็นโซเชียลิสต์ได้เพราะนั้นเองเกลส์ก็โค้ดคำพูดของแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ว่าคืออันนี้คือผ่านไป40กว่าปีนะครับ42ปีเองเกลส์โค้ดบอกว่าเราได้ปักใจมาแต่แรกแล้วว่าในเครื่องหมายคำพูดนะครับการปลดปล่อยชนชั้นกรรมกรจะต้องทำโดยชนชั้นกรรมกรเองเราจึงไม่มีความลังเลใดๆว่าใน2ชื่อนี้คือระหว่างโซเชียลิสต์กับคอมมิวนิสต์เราจะเลือกใช้ชื่อใดและเราก็ไม่เคยคิดเลยนับตั้งแต่เวลานั้นมาว่าจะละทิ้งชื่อนั้นคือทิ้งชื่อคอมมิวนิสต์คือพูดง่ายว่ามันเป็นแถลงการที่มีเจตนาที่จะเขียนเพื่อทำให้ชนชั้นกรรมกรเนี่ยแยกคำว่าแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์คือถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทำให้มันเป็นเอกสารทางการเมืองของชนชั้นกรรมกรที่แยกออกจากโซเชียลิสต์ที่อาจจะคลุมเครือกับขบวนการของชนชั้นนายทุนอย่างชัดเจนแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าคำนี้มันคือคำของชนชั้นกรรมกรโดยตรงครับอันนี้ก็เป็นสปิริตที่น่าสนใจที่อยู่ในคำนำใช่ใช่ประเด็นที่คุณเก่งกิจพูดนี้เหมือนกับมีใน introduction ของไอ้เล่ม Penguin Edition เรื่อง Communist Manifesto เหมือนกันที่พูดว่าประเด็นคำเรื่อง Communist กับ Socialist อ่ะจริงๆมันก็มีความคลุมเครือแต่ประเด็นที่แยกชัดเจนที่เขาเอามาตัดอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องความ Radical แต่เป็นเรื่องที่มาของการใช้แล้วว่าใครใช้เหมือนกับว่ามันสามารถพูดเบลนๆกันได้ระหว่าง Socialist กับ Communist แต่ว่าคำว่า Communist มันดูแบบเป็นปีศาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากชนชั้นแรงงานมากกว่าแม้บางทีความหมายหลายอย่างมันใกล้เคียงกันหรือว่าบางทีในสมัยตอนหลังมันใช้อินเตอร์เชนกันก็ตามแต่ว่าโดยสปิริตแล้วอะคอมมิวนิสต์มันจะเป็นสปิริตที่มาจากชนชั้นล่างเนาะมันไม่ใช่ของกระดุมพีหรืออย่างอื่นคือหมายว่าคนที่พูดคอมมิวนิสต์มันต้องเป็นเหมือนปีศาจตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอะเพราะอันนี้ก็จะอยู่ในอย่างที่คุณประถมพงษ์พูดอันนี้ก็จะอยู่ในอินโทรดักชันของแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เลยที่มีแค่หน้าเดียวเนี่ยครับคือมาร์กกับเองเกลส์เนี่ยเขียนว่าแบบในบรรดาชนชั้นนำทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นศักดินาชนชั้นกระดุมพีอะไรก็ตามในทุนอะไรก็ตามก็จะเกลียดคอมมิวนิสต์ร่วมกันเกลียดคอมมิวนิสต์ซึ่งสิ่งที่มาร์กซ์กับเองเกลส์พยายามที่จะชี้เห็นแล้วเขาก็สรุปในนี้ว่าแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์จะทำหน้าที่ในการชี้มันวางอยู่บนข้อเท็จจริง2ประการอันที่1ก็คือชี้เห็นว่าทำไมคอมมิวนิสต์ถึงเป็นสิ่งที่พวกชนชั้นปกครองในยุโรปเนี่ยถึงเกรงกลัวเนาะคือมันมีพลังขนาดไหนลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยอันที่2คือเขาบอกเลยว่าเป้าหมายของงานแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคือต้องการจะตอบโต้ชี้แจงบรรยายถึงว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรเพื่อที่จะหักล้างกับในคำที่อาจารย์สุพจน์ด่านตระกูลแปลนะครับในสำนวนและหักล้างนิทานหลอกเด็กเรื่องปีศาจแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยแถลงการของพรรคคอมมิวนิสต์เองเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบแถลงอย่างชัดเจนเลยในบทนำของอันนี้ข่าวของแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์นะครับว่าเป้าหมายคืออะไรบ้างคราวนี้ในพาร์ทที่1ของแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งชื่อว่านายทุนกับชนชั้นกรรมอาชีพเมื่อกี้ก็ได้พูดไปบางส่วนแล้วว่าหนังสือเล่มนี้มันแบ่งออกเป็น4พาร์ทเนาะเอกสารนี้มันแบ่งออกเป็น4พาร์ทคือสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจทฤษฎีของมาร์กซ์กับเองเกลส์หรือทฤษฎีของพวกมาร์กซิสต์พื้นฐานเลยว่ามันอธิบายสังคมมนุษย์ยังไงอธิบายลักษณะของทุนนิยมยังไงอธิบายประวัติศาสตร์ยังไงผมคิดว่าสามารถอ่านได้ในพาร์ทที่1และพาร์ทที่2ครับพอพาร์ทที่3เนี่ยถ้าพูดในภาษาแบบวิชาการก็คือมันคือ literature review อ่ะทบทวนวรรณกรรมเนาะคือจะบอกว่า
เนี่ยมันต้องแยกนะระหว่างคอมมิวนิสต์กับสังคมนิยมแนวอื่นๆไอ้พวกนั้นน่ะมันยังไม่คอมมิวนิสต์มันเป็นแบบมันไม่ไปมันไม่ก้าวหน้าพอเพราะนั้นพาร์ทที่3คือพาร์ทที่พูดง่ายทบทวนวรรณกรรมพาร์ทที่4คือพาร์ทที่บอกว่าโอเคแล้วสถานการณ์ในยุโรปในเยอรมันขนาดนั้นเนี่ยทำไมเราจะต้องมีพรรคคอมมิวนิสต์เนาะเพราะนั้นคือสำหรับคนที่สนใจในเชิงวิชาการทฤษฎีการอธิบายประวัติศาสตร์สังคมก็อ่านในพาร์ทที่1พาร์ทที่2ครับจริงๆมันมีอันนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงอะไรนะเรื่องแบบสไตลิสเนาะวิธีการเล่าการเขียนเออแบบว่าลีลาการเขียนคือเล่มนี้จริงถ้าพูดแบบว่ากลับมาในทางแบบว่าวิชาการมนุษยศาสตร์อะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นเล่มที่ค่อนข้างแบบอะไรนะมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ในลิเทเรเจอร์เยอรมันสมัยนั้นด้วยกันเทอรี่เอเกตันถึงขั้นบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ค่อยเจอปกติเวลาเราพูดถึงอะไรที่แบบถ้าคุณยังไม่ได้อ่านเล่มนี้เนาะมันจะรู้สึกว่าคือมึงต้องด่ากระดุมพีแน่นอนเลยแบบว่าคือแบบอัดเต็มที่ด่าแบบมีแต่ด้านเสียอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือเหมือนกับที่งานที่คุณอย่างกิจเขียนไว้ในอ่านน่ะในไอ้เรื่องเพทริกโจที่อ่านผิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เนาะก็คือแบบหลายคนจะเข้าใจว่ามันเป็นการแบบโจมตีอย่างเดียวเนาะแต่จริงๆแล้วสไตล์ที่มาร์กใช้อ่ะหลายๆครั้งเป็นสไตล์ที่เหมือนกับว่าลูบหัวแล้วตบหลังอะไรเงี้ยตบหลังลูบหัวอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนกับว่าพูดเหมือนกับตอนแรกเหมือนว่าจะดีอ่ะอย่างเช่นว่าอะไรนะเหมือนกับพูดหลักว่าทุนนิยมสร้างผลิตภาพสร้างความก้าวหน้าแล้วสุดท้ายมันก็คือความก้าวหน้าตัวการสูญเสียของคนอื่นอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับว่าในประโยคเดียวสามารถพูดได้แบบครอบคลุมในทั้งที่ด้านดีด้านเสียไปพร้อมๆกันจนบางทีอ่านแล้วบางทีงงว่าคือสรุปว่ามึงจะชมหรือด่าหรืออะไรก็ตามอะไรอันนี้จะแบบชัดเจนในพาร์ทที่2ยังมีส่วนหนึ่งที่คล้ายๆมาร์กพยายามแบบโต้แหละคงมีคนที่ด่าชาวคอมมิวนิสต์เนี่ยว่าเป็นแบบจะเอาเมียมาเป็นของส่วนกลางอะไรเงี้ยคือถ้าคนปกติก็คุณอย่าโตว่าเออคอมมิวนิสต์ไม่ได้เอามาเป็นส่วนกลางบลาๆๆแต่คือมาร์กกับเอ็งเกิลส์ดันเลือกที่จะเล่าผ่านบอกว่าไอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยกระดุมพีมันก็ทำอยู่ไม่ต้องมาถึงมือของชาวคอมมิวนิสต์หรอกเออแต่ชาวคอมมิวนิสต์ต้องการอย่างอื่นอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นวิธีการให้ผลที่แบบสำหรับผมก็รู้สึกว่าประหลาดดีอะไรเงี้ยนะคือถ้ามาในพาร์ทที่1 นะครับก็จะมาประโยคเด็ดของแถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์เนาะซึ่งคนก็จะโค้ดกันไปเยอะมากประโยคแรกก็คือประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ทางชนชั้นคือพูดง่ายว่าเขาเริ่มต้นด้วยทฤษฎีคือพูดง่ายเขาเอาคอนเซปต์เรื่องการต่อสู้ความขัดแย้งในชนชั้นเป็นตัวชี้นำเริ่มต้นในการอธิบายประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมนุษยชาติคือพูดง่ายว่าพัฒนาการของประวัติศาสตร์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นผ่านความขัดแย้งและการต่อสู้ของชนชั้นต่างๆมาโดยตลอดซึ่งอันนี้ก็เป็นทฤษฎีพื้นฐานเลยของมาร์กซ์หรือมาร์กซิซึมทั้งหลายเจอแล้วประโยคที่ผมพูดถึงในครั้งที่แล้วคือแบบมันมีโค้ดนึงก็คือเป็นแค่ย่อหน้าเดียวแต่ว่าตั้งแต่เริ่มชมแล้วสุดท้ายก็เหมือนกับว่าจะเหยียบกระดุมพีเหมือนกันคือเขาบอกว่ากล่าวโดยทั่วไปแล้วการปะทะกันภายในสังคมเก่านั้นในหลายๆด้านได้กระตุ้นชนชั้นกรรมอาชีพให้พัฒนาไปชนชั้นในทุนอยู่ในท่ามกลางการต่อสู้อันไม่ว่างเว้นเริ่มแรกสุดคัดค้านพวกผู้ดีต่อมาคัดค้านชนชั้นในทุนส่วนหนึ่งที่ผลประโยชน์ของเขาขัดกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและขัดขวางชนชั้นในทุนต่างชาติทั้งปวงอยู่เนืองนิดในการต่อสู้ทั้งปวงนี้ชนชั้นในทุนล้วนจำต้องขอร้องชนชั้นกรรมอาชีพขอความช่วยเหลือจากชนชั้นกรรมอาชีพด้วยเหตุนี้จึงดึงชนชั้นกรรมอาชีพให้เข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองดังนั้นชนชั้นในทุนเองจึงเป็นผู้หยิบยื่นปัจจัยการศึกษาของตนซึ่งก็คืออาวุธสำหรับขัดขวางตนให้แก่ชนชั้นกรรมอาชีพเขาดูเหมือนว่าชนชั้นในทุนเนี่ยอยู่ท่ามกลางการต่อสู้แล้วพยายามจะโค่นล้มอันเก่าแต่สุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าตัวชนชั้นในทุนเองไปหยิบยื่นบางอย่างให้ชนชั้นกรรมอาชีพเพื่อจะโค่นล้มเงื่อนไขของชนชั้นในทุนเองในทีหลังด้วยประมาณนึงเหมือนว่าในประโยคเดียวเนี่ยมันคือมันไม่ได้มองในทุนเป็นด้านดำซะทีเดียวประมาณนั้นแล้วก็ประเด็นที่คุณอังกฤษพูดถึงเรื่องไอ้ปีศาจตนหนึ่งเนาะที่กำลังหลอกหลอนยุโรปอยู่เนาะเป็นอะไรที่ผมชอบที่เทอรี่เกตันพูดถึงเรื่องว่าสรุปว่าไอ้เล่มนี้มันเป็นแบบความจริงมันเป็นฟิกชันหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนึงที่พูดถึงว่าเป็นอะไรประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางชนชั้นเงี้ย อันนี้คือมันก็จริงในแง่ที่ว่ามันกำลังพยายามพูดถึง political project เรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ในการต่อสู้แต่ในแง่นึงมันไม่ได้จริงสักขนาดว่าอย่างอื่นไม่ใช่ประวัติศาสตร์เลยแบบว่าประวัติศาสตร์ของเกลือของอะไรไม่ใช่ประวัติศาสตร์เลยแต่ว่ามันคือว่ามันเป็น political project ที่เน้นไอ้ตรงเนี้ยเข้ามาว่าเออเนี่ยมันเป็นฉากนึงของประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะคือมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้จริงโดยลิเทอรัลที่ว่าแบบคำเนี้ยมันแบบจริงในทางแฟกต์ว่าถ้าไม่ใช่นี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ทั้งหมดแบบมันเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็น
ในแง่ที่เป็นเรโทริกของ political project ด้วยว่านำอันนี้เข้ามาเสนอว่าเออเนี่ยคือประวัติศาสตร์เหมือนก็คือแก่นแต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะคือประวัติศาสตร์ทั้งหมดมันไม่ได้มีแค่นี้อย่างเดียวแต่ว่าการที่เอาแฟกต์มา disprove เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เขาเรียกยุติธรรมนะเพราะว่ามันเป็นแถลงการอ่ะมันไม่ใช่งานวิชาการซะทีเดียวแบบว่าคือแบบว่ากูต้อง prove by fact อย่างเดียวแต่มันมีความเป็น political project อยู่ในนั้นด้วยอันนี้อาจจะนอกเรื่องแต่พอคุณประถมพงษ์พูดเมื่อกี้ผมนึกถึงตัวอย่างของคนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาชอบยกตัวอย่างว่าเออบรรดานักศาสตร์เนี่ยเขาจะชอบอ่านงานอยู่หลายชิ้นน่ะแต่หนึ่งในนั้นที่เขาชอบพูดกันถึงก็โทมัสฮอปจองจาร์ลูโซอะไรเงี้ยซึ่งถ้าแบบไปวัดกันตามแฟกต์เนี่ยมันไม่จริงอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบไปรีเสิร์ชหาอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออแต่มันก็มีคุณค่าของการอ่านงานของมันเองเพราะอย่างที่คุณประถมพงษ์พูดไว้เนี่ยผมชอบพาร์ทที่หนึ่งมากเลยเพราะว่าคือมันก็จะสะท้อนวิธีคิดแบบ dialectics ในวิพัฒนาวิธีในความคิดของมาร์กซ์และเอ็งเกลส์นะครับคือพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยพออ่านไปหน้าสองหน้าแรกนี่ก็จะชัดเจนเลยว่ามาร์กซ์และเอ็งเกลส์เนี่ยพูดว่าชนชั้นนายทุนเนี่ยแม่งคือพลังที่ขับดันระบบทุนนิยมและชนชั้นนายทุนเนี่ยมันเป็นพลังที่มุ่งไปสู่การขยายตัวของมันต้องไปปรับปรุงพลังทางการผลิตเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งในกระบวนการที่มันไปปรับปรุงพลังทางการผลิตเนี่ยมันก็ได้ทำให้กำเนิดปีศาจที่จะกลับมาฆ่าตัวมันเองเนาะนั่นคือปีศาจของชนชั้นกรรมอาชีพที่จะกลับมาโค่นล้มระบบทุนนิยมคือพูดง่ายว่าในทฤษฎีว่าด้วย dialectics ของมาร์กซ์และเอ็งเกลส์ตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยผมขออ่านโค้ดอันนี้ประโยคนึงครับชนชั้นนายทุนย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทางการผลิตการปฏิวัติอย่างสม่ำเสมอของการผลิตเนี่ยเป็นลักษณะเด่นที่แยกยุคของชนชั้นนายทุนออกจากยุคก่อนๆแล้วในขณะเดียวกันพอย่อหน้าต่อมามาร์กซ์กับเอ็งเกลก็จะพูดว่าในกระบวนการของการปรับปรุงกระบวนการผลิตเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันก็ต้องขยายตลาดด้วยคือพูดง่ายว่าระบบทุนนิยมเนี่ยวิธีการผลิตแบบทุนนิยมเป็นวิธีการผลิตเดียวที่มีลักษณะเป็นมันจะต้องยูนิเวอร์ซัลไลซ์ตัวมันเองคือพูดง่ายมันจะไม่สามารถที่จะแบบปกครองอยู่ที่เดียวได้มันจะต้องขยายตัวมันเองในระดับที่มันเป็น global อ่ะเพราะนั้นคือวิธีการผลิตแบบทุนนิยมคือวิธีการผลิตแรกที่ตัวมันเองต้องโปรเจกต์ของระบบทุนนิยมคือโปรเจกต์ที่จะต้องเป็นแบบ global project อ่ะคือ globalize สิ่งต่างๆให้อยู่ภายใต้ตัวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสาเหตุเพราะนั้นเวลาที่เราอ่านเนี่ย Marx กับ Engels เนี่ยไม่ได้มีพูดง่ายไม่ได้มีศรัทธาต่อชนชั้นกรรมอาชีพเพราะว่าชนชั้นกรรมอาชีพเป็นคนดีชนชั้นกรรมอาชีพเป็นแบบนู่นนี่แต่เป็นเพราะว่ามาร์กซ์กับเอ็งเกลส์เนี่ยวิเคราะห์แล้วว่าลักษณะของระบบทุนนิยมหรือชนชั้นนายทุนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้มันจะต้องแบบ globalize ตลอดคือพูดง่ายเมื่อมันเข้าไปที่ไหนก็ตามมันก็จะต้องไปปรับเปลี่ยนสร้างชนชั้นกรรมอาชีพซึ่งจะเป็นผู้ขุดหลุมฝังศพตัวมันเองกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเพราะนั้นเวลาที่เขาพูดถึงว่าองค์ประธานของการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติคือชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขาวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะเฉพาะของระบบทุนนิยมซึ่งในขณะที่มันพยายามจะพัฒนาพลังทางการผลิตแต่พลังทางการผลิตแม่งอยู่ในหัวสมองอยู่ในการใช้แรงงานของมนุษย์เพราะนั้นเวลาที่เราบอกว่าพลังทางการผลิตมันพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นในด้านกับการมันหมายความว่ามนุษย์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นแรงงานเนี่ยมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นมีเข้ามาเกาะเกี่ยวกับระบบทุนนิยมมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นพลังของการปฏิวัติได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของพาร์ทแรกที่อธิบายพัฒนาการนู่นนี่แล้วก็ชี้เห็นความเฉพาะของระบบทุนนิยมเพื่อที่จะชี้เห็นว่าทำไมชนชั้นกรรมอาชีพถึงเป็นพลังหลักของการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่หมายถึงว่าอย่างที่คุณเก่งคิดเน้นเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของแบบอะไรนะความดีหรือเรื่องมอรัลในทางแบบนั้นแต่เป็นเรื่องอนาลิซิสที่วิเคราะห์ขึ้นมาเนาะแล้วจริงๆอันนี้ไปอ่านอันนี้เติมเรื่องไปอ่านจากไอของชิเชกอะ Relevance of Communist Manifesto เนาะคือตอนแรกนึกว่ามันจะหนาแต่ว่ามันก็60หน้าเองบางมากตกใจแต่ว่ามันก็ถ้าซื้อมาก็จะแพงแพงมากอะผมไปค้นหาราคาดู500อะไรเงี้ยคือก็โหลดเถื่อนเอาตามวิถีของพวกคอมมิวนิสต์ใจดำคอมมิวนิสต์ใจดำด้วยใช่มั้ยใช่มั้ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละก็คือเขาก็พูดถึงแบบว่าจริงๆมันมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าเนื่องจาก
มาร์กตอนนั้นมองไดเลติกเป็นหลักเนาะเอาจริงตอนนั้นมาร์กยังไม่ได้เข้ามิวเซียมลอนดอนคือยังไม่ได้ลีภัยคือมันลีภัยหลังจากไอ้1848-49นะคือหลังจากปฏิวัติล้มเหลวก็คือไปลอนดอนแล้วก็คิดว่าจริงๆแกคิดว่าจะกลับไปในคอนติเนนต์นะในภาคพื้นยุโรปแต่ว่าไม่มีโอกาสได้กลับก็คืออยู่ยาวตายที่นั่นเลย1883เนาะแต่ว่าคือพูดง่ายคือในคอมมิวนิสต์แมนิเฟสโตเนี่ยมาร์กก็ยังอยู่บนฐานของฟิโลโซฟีเยอะมากแล้วก็แบบยังไม่ได้แบบเปลี่ยนฐานตัวเองไปทาง political economy สักเท่าไหร่ก็คือยังไม่ได้ไปศึกษาแบบละเอียดขนาดนั้นแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขาเรียกอะไรกรอบคิดกรอบการมองมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือมองว่าแบบทุนนิยมจะสร้างความก้าวหน้าใช่ไหมแล้วก็ความก้าวหน้านั้นก็จะมาทำลายทุนนิยมอะไรอย่างนี้ซึ่งชิเชกมองว่าปัจจุบันนี้มันเลทไปแล้วคือการวิเคราะห์แบบนี้สำหรับชิเชกเขามองว่ามันค่อนข้างอัปเดตไปประมาณนึงเนื่องจากทุนนิยมในโหมดออปเปอเรชั่นปัจจุบันน่ะมันเป็นโหมดที่ผ่านเลนส์เป็นส่วนใหญ่คือชิเชกก็อ้างอิงไปถึงเนกรีนะว่าตอนนี้ปัจจุบันของทุนนิยมมันเป็นพาราไซติกโหมดออฟโปรดักชันโหมดออฟเขาเรียกอะไรเอ็กซ์พลอยเทชันน่ะคือมันไม่ได้ขูดรีดโดยการสร้างอะไรบางอย่างแต่ว่ามันขูดรีดโดยการดึงเอามาจากค่าเช่าอย่างเช่นซอฟต์แวร์เนาะซอฟต์แวร์พูดง่ายๆคือมันไม่ได้ไปเพิ่มมันไม่ได้เป็นตัวสำคัญในการเพิ่มความสามารถในคนอีกแล้วใช่ๆมันกลายเป็นตัวกีดกันด้วยซ้ำระบบลิขสิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งมาบล็อกการก้าวหน้าของมนุษยชาติอะไรเงี้ยถูกนิยมเขาเรียกอะไรล้างไว้ดึงไว้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถรีดเอามูลค่าส่วนเกินมาได้เนาะตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เชียร์เข้ามาโน้ตนะว่าแบบในแง่ analysis ในยุคนั้นน่ะมันอาจจะพอเป็นไปได้แต่ว่าในส่วนเนี้ยปัจจุบันมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วจริงมันเสริมด้วยทาริทอาลีครับนั่นแหละคือเป็นอ๋อโอเคนึกออกนั่นแหละคนนั้นก็พูดถึงว่าความ relevant ของแปลว่าความแบบใช้ได้ของส่วน analysis ตรงเนี้ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะปัจจุบันคือ capitalism มันแทบจะเหลือแค่พลังการ destruction แล้วแต่ก่อนมันจะพูดถึง creative destruction เนาะคือสร้างผ่านการทำลายตอนนี้มันแทบไม่สร้างแล้วมันเหลือแค่การทำลายเพียงอย่างเดียวแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจริงมันก็สอดคล้องกับงาน hard degree จริงๆอะที่เขาก็พยายามวิเคราะห์ว่าจริงๆคือคล้ายๆแบบทุนมันก็มีหน้าที่แค่ควบคุมอะไม่ได้แบบไม่ได้ไปมีส่วนในการปรับปรุงพลังการผลิตอะไรอะไรเงี้ยคืออยากจะมากลับมาประเด็นอันนี้นิดหน่อยนะครับก็คือว่าMarx กับ Engels เนี่ยอย่างที่ผมพูดแล้วเขาไม่ได้มีศรัทธากับชนชั้นกรรมอาชีพเพราะว่าเขาสงสารเนาะไม่ใช่เพราะว่าเขาสงสารชนชั้นกรรมอาชีพเขาไม่ได้มองว่าชนชั้นกรรมอาชีพเป็นเหยื่อแบบอย่างเดียวแต่เขามองว่าชนชั้นกรรมอาชีพมีพลังที่จะเป็นประวัติศาสตร์เป็นองค์ประธานของการเปลี่ยนแปลงได้แล้วคือผมอยากจะย้ำอย่างนี้ว่าเวลาที่ผมพูดอย่างเงี้ยมันก็จะเด่นชัดเพราะว่าในเอกสารก่อนหน้านั้นเนี่ยคือปี1845เนาะปี1845เนี่ยเอ็งเกลส์ซึ่งเป็นนายทุนนะครับนายทุนเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Condition of the Working Class in England เนาะพูดง่ายก็คือเอ็งเกลส์เนี่ยไปศึกษาชีวิตของชนชั้นแรงงานในอังกฤษคือพูดง่ายว่าเอ็งเกลส์เขาไม่ได้ว่าเขาสงสารกรรมกรนะอย่างเดียวนะแต่ว่าเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยจากที่กูไปทำความเข้าใจชนชั้นกรรมกรแล้วเนี่ยก่อนหน้าแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์3ปีนะครับเขาพบแล้วว่าเฮ้ยชนชั้นเนี่ยแม่งมีพลังในการมันมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอนาคตอ่ะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นก่อนหน้าที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ตั้ง3ปีที่เอ็งเกลส์มาเขียนเอกสารอันนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะย้ำว่าในสปิริตของพวกมาร์กซิสต์เนี่ยหรือคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่ใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงใครเป็นองค์ประธานประวัติศาสตร์เราไม่ได้พูดถึงคนตัวเล็กตัวน้อยคนชายขอบคนโดยในความหมายหรือเหยื่อในความหมายนั้นแต่เรากำลังอธิบายซึ่งในเนี้ยมาร์กซ์กับเอ็งเกลส์ก็จะพูดตลอดว่าในการทำความเข้าใจพัฒนาการของสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใช้คำว่ามีเราต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเป็น scientific คือมันเป็นกระแสความคิดในยุคนั้นเนาะ scientific ในความหมายที่ว่ามันเราไม่ใช่เชื่อแบบศาสนาหรือเราไม่ได้ทำสังคมสงเคราะห์มันคือการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์โดยย้อนกลับไปในอดีตและลักษณะในปัจจุบันเพื่อจะคิดว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนยังไงเพราะฉะนั้นกว่าที่เขาจะได้ว่าชนชั้นกรรมอาชีพแม่งเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นการคิดวิเคราะห์แบบในเชิงประวัติศาสตร์อะอย่างเข้มข้นเราอาจจะโต้แย้งกันได้ว่าโอเคมันเฟลหรือมันไม่เฟลเนาะแต่ว่าที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือชนชั้นกรรมอาชีพเป็นองค์ประธานของประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยหรือเป็นเหยื่อแต่เพราะเขาอยู่ในใจกลางของการผลิตซึ่งวิธีการที่จะโค่นล้มใจกลางของการผลิตของระบบทุนนิยมได้มันก็ต้องใช้ชนชั้นที่อยู่ในใจกลางของการผลิตนั่นแหละครับ
เพื่อโค่นล้มระบบนั้นเสริมนิดหน่อยครับคือพอคุณยิงกิจพูดเนี่ยมันนึกถึงชื่อบทที่2อ่ะคือบทที่2มันคือชนชั้นกรรมอาชีพกับชาวคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคืออันเนี้ยในแง่นึงมันก็คือว่าผมคิดงี้นะตอนอ่านครั้งแรกอ่ะเพราะว่าประโยคแรกมันก็คือว่าชาวคอมมิวนิสต์สัมพันธ์กับชนชั้นกรรมอาชีพทั่วไปอย่างไรอ่ะคือมันมีความต่างถ้าเกิดคุณมองว่าไอ้คำว่าชาวคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบเป็น political สักอย่างนึงอ่ะซึ่งเรียกให้คนเข้ามารวมใช่ไหมไอ้ชนชั้นกรรมอาชีพก็เป็นแบบเงื่อนสภาวะที่เป็นอยู่อ่ะแต่ก่อนที่คุณจะมาเป็นองค์การปฏิวัติอ่ะคือไม่ใช่ว่าเพราะว่าคุณเป็นกรรมอาชีพคุณเลยเท่ากับคุณจะไปเป็นแบบเป็นชาวคอมมิวนิสต์อ่ะแต่คุณต้องทำสักอย่างต้องมีเงื่อนถูกอินคลูดเข้ามาในกระบวนการเพื่อจะไปสู้กับเขาอ่ะเพราะไม่งั้นมันก็ดูไม่มีความหมายที่คุณจะแยกระหว่างชาวคอมมิวนิสต์กับกรรมอาชีพใช่ไหมคืออยากเติมเรื่องวิทยาศาสตร์อันนี้เนาะเพราะว่าต้องเติมประวัติศาสตร์ความคิดของเฮเกลที่เขียนโดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่เขียนเป็นร่างแล้วแกก็ไม่เคยเขียนเต็มอีกเลยแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะได้เขียนอีกแล้วใช่แกมันมีซับไตเติลอันนึงที่พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์นี่แหละคือวิทยาศาสตร์ในความหมายภาษาเยอรมันตั้งแต่เฮเกลแล้วว่ามันไม่ใช่ natural science ไม่ใช่แบบ scientific แบบว่า anglophone อ่ะคือมันเป็นศาสตร์ที่มันเป็นระบบความคิดอะไรบางอย่างก็คือมันครอบคลุมความหมายที่เหนือไปกว่าเรื่องของแค่วิทยาศาสตร์แบบ hypothesis testingแบบนั้นอย่างเดียวคือมันเป็นระบบการพูดระบบความคิดอะไรบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละก็อย่างที่อาจารย์อย่างที่พูดแหละเพราะว่าวิทยาศาสตร์นี่มันคือหาองค์ประธานไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบบเขาเรียกอะไรไปยกระดับอะไรบางอย่างมาคือหมายว่าวิเคราะห์ระบบที่มันเป็นอยู่แล้วก็ดูว่าจุดไหนที่มันอาจจะมีแบบ tendency มีแนวโน้มมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเนาะตรงนั้นเขาเลยคิดว่าไอ้โพลิทาเลียนี่แหละซึ่งเป็นแบบเป็นใจกลางของการผลิตเนี่ยน่าจะมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งตรงนี้ก็อย่างสำคัญที่อาจารย์อย่างที่พูดก็คือว่าสำคัญก็คือมาหลังงานของเอ็งเกลที่วิเคราะห์เรื่องชนชั้นแรงงานในอังกฤษเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมาร์กก็อ่าน political economy บ้างแต่ก็ไม่ได้เชิงลึกแต่ว่าเอ็งเกลเนี่ยคือไปเห็นสภาพจริงแล้วมาร์กก็มีพื้นฐานทางเฮเกลเลียนเนาะก็เลยมาเหมือนกับมารวมกันเป็นเล่มนี้ซึ่งมันค่อนข้างกลมกล่อมพอสมควรทีนี้มันมีคำถามจากทางบ้านเนาะที่นั่งอยู่ตรงนี้ขึ้นมาว่าแบบว่าเผด็จการเนี่ยในเล่มเนี่ยคือผมพูดไปแล้วกันกลัวลืมเพราะว่ามันจะมีคำว่าเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพเผด็จการชนชั้นในทุนอะไรอย่างเงี้ยคือพูดแบบว่าเร็วเลยแล้วกันถ้าใครอยากจะขยายความก็ตามสบายนะพูดแบบเร็วก็คือมาร์กมองว่ามันไม่มีประชาธิปไตยแบบรัฐสภามันก็คือเผด็จการอ่ะคือว่าใครสักคนควบคุมอำนาจของรัฐอยู่ทีนี้เผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพมันก็คือถ้าพูดแบบหยาบๆมันก็คือประชาธิปไตยในฐานที่เสียงส่วนใหญ่คุมอ่ะเพราะชนชั้นกรรมอาชีพต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่ในการanalyze ของมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพจริงๆมันคือประชาธิปไตยแบบเสียงส่วนใหญ่มีอำนาจจริงๆหรือที่ปิยบุตรเคยพูดถึงเรื่องว่ารัฐสภาต้องมีอำนาจเต็มอะไรอย่างเงี้ยอำนาจของประชาชนต้องมีอำนาจเต็มไม่ใช่มีอำนาจอะไรนะ minority มาคานบางอย่างเช่นแบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันขัดกับหลักการเศรษฐกิจอะไรบางอย่างเขาบอกว่าลูกรังถนนลูกรังเอาลูกรังยังไม่หมดไปโอเคผมอาจจะไปเอาคำพูดใส่เข้าไปอะไรประมาณนี้คือแบบว่าคือหมายถึงว่า majority มันไม่ได้เป็นการตัดสินใจเด็ดขาดอ่ะเพราะว่าเด็กการชั้นอาชีพก็คือเด็กการของคนส่วนมากก็คือพูดแบบ plainly ก็คือ dominion rule ก็คือเป็น democracy แบบนึงนั่นแหละก็คือเขามองว่ามันใช้คำว่า dictatorship เนี่ยมันใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นคนที่แบบมีอำนาจตัดสินใจในตอนท้ายก็คือใครว่าเป็นบูชัวซีก็คือเป็นพวกกระดุมพีหรือว่าเป็นพวกโพลิทาเลียสหรือคนจนคนส่วนมากเนาะเอาก็จริงในความหมายดิโมเครซีในสมัยก่อนในสมัยแบบอริสโตเติลจริงๆมีคนพูดว่าแบบเดโมนีในความหมายของกรีกเนี่ยแทบจะเป็นความหมายเดียวกับเดอะพัวเลยเพราะว่าพัวมันจะต้องมีมากกว่าริชอยู่แล้วในตามธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจที่มันไม่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเวลาพูดถึงดิโมเครซีเขาจะนึกถึงว่าเป็น the poor rule เพราะฉะนั้นเนี่ยในเซนส์ democracy ของกรีกเนี่ยของเอเธนเนี่ยมันก็เลยเป็นเซนส์ของว่าคนจนแม่งสามารถบังคับคนรวยได้แล้วคนรวยแม่งจะแบบอึดอัดมากคนจนในที่นี้โอเคมันเป็นคนจนผู้ชายเนาะแต่ว่าโดยเซนส์ของมันก็คือเป็นคนจนมันจะไม่เหมือนในระบบ republic ที่อาจจะกีดกันคนจนระบบ parliamentในอังกฤษที่แบบว่าถึงแม้มีเลือกตั้งแต่ว่าคนจนก็จะไม่ได้สิทธิ์เลือกตั้งอะไรเงี้ยแต่ในกรีกอะเอเซนส์ของเดโมคราซีมันคือคนจนได้มีสิทธิ์ในการทำอะไรกับคนรวยประมาณนั้นอย่างที่ผมพูดไปในตอนเดโมคราซีเนาะ EP 2โฆษณาของตัวเองหน่อยอันนี้คือตอบคำถามทางบ้านไปแล้วทางบ้านคือผมคิดว่าจากคำถามของทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะอ่านในเล่มรัฐกับการปฏิวัติของเลนินคือจะตอบคำถามนี้ได้ดีเลยว่าทำไมต้องเป็นdictatorship of the proletariat ครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นครั้งหน้าที่เราอาจจะได้มีโอกาสคราวนี้ก็อยากจะพูดเมื่อกี้อย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าพาร์ทที่1สิ่งที่มาร์กซ์กับเอ็งเกลส์ทำไปแล้วในพาร์ทที่1คืออธิบายว่าทำไมชนชั้นกรรมอาชีพถึงเป็นพลังเป็นองค์ประธานของการปฏิวัติหน้าที่ของพาร์ทที่2คือแล้วถ้าจะปฏิวัติจะปฏิวัติอะไร
อะไรล่ะที่มึงจะโค่นล้มแม่เขาจะตอบคำถามนี้ละกรรมชีพต้องโค่นล้มอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่กรรมชีพต้องโค่นล้มเนี่ยขออ่านโค้ดอันนี้นะครับเป็นโค้ดของมาร์กซ์กับเอ็งเกิลส์เราสามารถสรุปทฤษฎีของลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยถ้อยคำเพียงประโยคเดียวว่ายกเลิกระบบกรรมสิทธิ์เอกชนคือพูดง่ายยกเลิก private property คือถ้าจะตอบคำถามว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรก็คือการปฏิเสธโค่นล้มระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนะซึ่งหลังจากนั้นก็จะอธิบายประเด็นเนี้ยนะครับเป็นประเด็นหลักโยงกับประเด็นเรื่องครอบครัวประเด็นเรื่องผู้หญิงผู้ชายว่าในระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลมันถูกในระบบทุนนิยมมันไปแอพพลายกับสถาบันครอบครัวสถาบันต่างๆการมองผู้หญิงการมองเรื่องอื่นๆยังไงได้บ้างเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญเลยของพาร์ทที่2คราวนี้มันน่าสนใจมากเลยก็คือทำไมมาร์กซ์กับเองเกิลส์เมื่อกี้เราคำถามว่าเขามีความศรัทธาไหมในเขาใช้ความศรัทธาหรือเปล่าว่าเราต้องยกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลผมอยากจะยกโค้ดนี้นะครับว่ามาร์กซ์กับเอ็งเกิลส์พูดต่อมาว่าพวกท่านคงตกใจมากเมื่อเราตั้งใจจะยกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ในความเป็นจริงในสังคมที่ท่านดำรงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสมบัติส่วนบุคคลของประชาชน9ใน10ส่วนได้ถูกทำลายไปแล้วเท่าที่มันเหลืออยู่ก็สำหรับคนจำนวนน้อยดังนั้นสิ่งที่จะถูกทำลายไปอีกนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่คนจำนวน9ใน10ส่วนของสังคมมิได้มีอยู่แล้วคือพูดง่ายว่าในเมื่อคน 90% น่ะไม่มีทรัพย์สมบัติหาอะไรเลยเหลือเลยใช่ไหมคือแบบต้องขายแรงงานของตัวเองไม่มีอะไรเหลือเนี่ยคือลำบากเนี่ยทำไมคน 90% จะต้องมาปกป้องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในเมื่อพวกเขาไม่มีอยู่แล้วอ่ะสิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำได้ก็คือการยกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเพราะว่าแล้วมันง่ายกว่าที่เราจะบอกว่าชนชั้นนายทุนมึงมายกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลชนชั้นนายทุน 10% คือชนชั้นที่ถือครองทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเกือบทั้งหมดเพราะนั้นคนที่จะยกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลก็ต้องเป็นชนชั้นที่ไร้ปัจจัยการผลิตไร้ทรัพย์สินนั่นคือชนชั้นกรรมอาชีพคือผมคิดว่าถ้าเรามองเอาประเด็นนี้มาแอพพลายกับสังคมปัจจุบันเนาะอย่างหนังสือของแบบโทมัสพิเกตติที่มันดังๆใช่ไหมครับว่าแบบโหตอนนี้เราก็แบบความเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบคนจนแบบคนแบบ 1% ถือครองทรัพย์สินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือเราจะเห็นเลยว่าโหคนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่อย่างพูดง่ายเหลื่อมล้ำอย่างถึงที่สุดอ่ะแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงจะต้องมาปกป้องความเหลื่อมล้ำและระบบกรรมสิทธิ์อันนี้ด้วยซึ่งเวลาพอเราอ่านแล้วเนี่ยกว่าที่เขาจะได้ผลึกความคิดว่าเฮ้ยเราทำไมเราต้องยกเลิกกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ได้เป็นความศรัทธาอันมืดบอดอ่ะแต่มันคือการคิดวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยความเหลื่อมล้ำที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเราก็เห็นมันเพิ่มขึ้นกว่าในทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมครับเพราะนั้นทำไมเมื่อมันเหลื่อมล้ำขนาดนี้ชีวิตคน 90% มันแย่ขนาดนี้ทำไมคน 90% ถึงจะไม่ลุกขึ้นมาโค่นล้มระบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนที่คุณปฐมมงคลพูดว่าแถลงการณ์ว่าคอมมิวนิสต์มันคือการให้คำถามมันคือการชวนให้เราคิดว่าก็พวกมึงแม่งไม่มีหาอะไรเลยในชีวิตอ่ะมึงจะทนอยู่กับระบบนี้ทำไมคือมันเป็นปลุกระดมด้วยนะครับถ้าต่อจากคุณยิงกิจก็คือตรงส่วนนี้มันน่าสนใจก็คือมาร์กกับเอ็งเกิลเหมือนพยายามแบบชวนเราคิดใหม่กับคำหลายๆอย่างข้อหนึ่งก็จะพูดถึงเสรีภาพใช่เขาก็บอกว่าไอ้เสรีภาพที่พวกคุณต่างๆกังวลว่าชาวคอมมิวนิสต์เนี่ยจะมาทำลายมันเป็นเสรีภาพของใครกันแน่เอาพูดง่ายๆถ้าเอาเรื่องที่คุณอังกฤษพูดไปเมื่อตะกี้นี้เรื่องกรรมสิทธิ์ใช่ไหมถ้าเสรีภาพเท่ากับการที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างลื่นไหลสามารถเท่าเทียมนู่นนี่นั่นได้ตกลงอันนี้มันเป็นเสรีภาพของใครอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนในคอมมิวนิสต์มานิเฟสโตเขาก็บอกชัดเจนว่าพวกนี้มันเป็นเสรีภาพของนายทุนหรือถ้ามากกว่านั้นมันก็จะมีท่อนที่มาร์กอิงเกิลพูดถึงความไม่มีครันที่ชาติประเทศของตัวกรรมชีพอะไรเงี้ยคือเขาก็ให้ผลที่แบบฟังแล้วมันก็ประหลาดแต่ว่ามันสุดยอดในการแบบพลิกให้เราคิดก็คือว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าไอ้ชาติพวกเนี้ยมันก็วางอยู่บนฐานของแบบการที่คุณครอบครองอ่ะคุณมีส่วนในชาตินั้นน่ะแต่พวกคุณเป็นกรรมชีพอ่ะคุณแม่งไม่ได้มีเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้มี power ที่จะไปปกครองชาติคุณเลยคุณมันมีชาติตรงไหนที่มันจะมีท่อนนึงเขาบอกว่าเขาก็จะพูดประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนมาบอกว่ากรรมชีพเนี่ยไม่มีประเทศไม่มีอะไรเงี้ยเขาจะบอกต่อไปว่าคุณจะไปกังวลสิ่งที่คุณไม่มีอยู่แล้วไปทำไมอ่ะคุณไม่ได้มีสิ่งนี้อยู่แล้วอ่ะสหายสายฟ้าเนี่ยคือพูดได้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดพอดีก็คือเรื่องการเล่นคำอันนี้สำคัญนะแต่ผมก็จะพูดเรื่องตลกหน่อยแล้วกันก็คือเรื่องของน้องกกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เก่งกิจเนาะเขาพูดถึงเรื่องว่าเรื่องแปรงสีฟัน
ว่าแบบว่าหลายคนก็จะกลัวว่าเชี่ยแม่งเดี๋ยวแม่งจะมายึดแปรงสีฟันกูแบบเดี๋ยวพวกคอมมิวนิสต์จะมายึดแปรงสีฟันยึดรถที่ผ่อนไม่หมดอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นตลกร้ายแล้วว่าคือมึงมีอะไรให้เขายึดบ้างถ้าสมมติว่ามันจะยึดเนี่ยมันก็ต้องไปยึดโรงงานใช่ไหมยึดอะไรที่แบบว่าเป็นสร้างการผลิตแต่ไม่ใช่แปรงสีฟันไม่ใช่สบู่อะไรอย่างงี้ซึ่งแบบคือมึงก็คือใช้เครื่องอยู่รอดเฉยๆอ่ะแต่ว่าปัจจัยการผลิตที่เขาพูดถึงเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอย่างเช่นองค์ความรู้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆที่คุณปฐมพงษ์พูดเมื่อกี้ก็จะมีอยู่ท่อนนึงเลยมาร์คเอ็งเกลพูดว่าเรามิได้หมายจะทำลายการถือกรรมสิทธิ์เอกชนในผลิตผลของแรงงานซึ่งเพื่อตอบสนองการผลิตซ้ำของชีวิตชัดเจนซึ่งความหมายจริงๆก็คือมันสองคนเนี่ยเขาพูดว่าไอ้กรรมสิทธิ์เอกชนที่เขาต้องการทำลายอ่ะมันคือกรรมสิทธิ์มอบให้คุณสามารถมีอำนาจในการไปเอาชีวิตคนอื่นมารับใช้กูได้อ่ะคุณมีอำนาจในการแค่ถือครองแปลงสีฟันไงคุณไม่มีอำนาจไปบอกเฮ้ยคุณเก่งกิจมาทำงานรับใช้ผมหน่อยสิมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะใช่แล้วอันนี้มันเป็นตลกร้ายตรงที่ว่ามันเล่นคำหมดเลยอันนี้เป็นประเด็นที่คุณนายพลพูดไปแล้วพี่เฉกก็พูดบ่อยมากเรื่องว่าแบบอาจารย์ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งก็ชอบพูดเรื่องแบบการขาดศาสตราจารย์ท่านหนึ่งซึ่งไม่ใช่รองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องว่าปัจจุบันนี้แบบโดยเฉพาะ neoliberalism นี่เป็นอีกขั้นถ้าสมมติจะมองเป็นขั้นเนาะอีกขั้นของการพัฒนาทุนนิยมหรืออีกเฟสหรือระยะนึงก็ตามในปัจจุบันคือแบบเขาขายอะไรขายความไม่เสรีภาพในนามเสรีภาพอย่างเช่นขาย freedom of choice ที่จะเลือกโรงพยาบาลได้เองเนาะคือมึงไม่ต้องแบบผูกกับโรงพยาบาลไหนแล้วมึงมีตังก็ไปเลือกโรงพยาบาลไหนก็ได้มึงมีตังมึงก็อะไรนะซื้อประกันชีวิตเองสิเนาะมึงมีตังมึงก็ไปอะไรหาอะไรวิธีการสะสมทุนเพื่อจะให้ได้บำนาญในชีวิตตัวเองคือแบบทุกอย่างก็คือมึงมีเสรีภาพมากขึ้นอ่ะแต่เสรีภาพนี่คือเสรีภาพที่ให้มาแบบกวงเปล่าเป็นเสรีภาพที่หลอกว่าคุณมีเสรีภาพแต่ว่าจริงๆมันเป็นความเปราะบางเป็น precarious มันเป็นเสรีภาพเป็นเสรีภาพของนายทุนที่จะสามารถเอาพวกคุณไปเป็นทาสอะไรเงี้ยก็ผมขอวกกับมาอีกนิดสุดท้ายแล้วมันจะเป็นประโยคที่คล้ายสิ่งที่เป็นความกังวลว่าจะถูกริบแปรงสีฟันนะฮะมันอยู่หน้า65เขาบอกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์หาได้ริดรอนอำนาจของผู้ใดผู้หนึ่งในการถือกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของสังคมไม่หากริดรอนแต่อำนาจที่ใช้ในการถือกรรมสิทธิ์ชนิดนี้ไปเอาแรงงานของผู้อื่นลงเป็นทาสเท่านั้นนี่ก็ชัดเจนครับเขาไม่เป็นริดแปลงสีฟันคุณแน่ๆนะฮะคือในบทนี้ยังมีความสำคัญอีกอย่างนึงสำหรับคนที่สนใจเรื่องถ้าพูดภาษาแบบมาร์กซิสก็คือโครงสร้างส่วนบนหรือถ้าพูดภาษาแบบทางทฤษฎีวิชาการก็อาจจะเป็นแบบ cultural politics อะไรเงี้ยเนาะการเมืองวัฒนธรรมเนาะ cultural study ทั้งหลายว่าMarx กับ Engels เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์มากว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมันครอบงำเราในเชิงวัฒนธรรมมันได้สถาปนาวัฒนธรรมของชนชั้นนายทุนขึ้นมาที่จะครอบงำเราไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องเสรีภาพวัฒนธรรมกฎหมายครอบครัวการศึกษาความคิดในเรื่องศาสนาครับที่ครอบงำพวกเราซึ่งเขาก็จะใช้จำนวนหน้ามหาศาลเลยในการโต้ค่อยๆไล่โต้ไปเรื่อยๆว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราจะต้องยกเลิกมันด้วยเพราะมันทั้งหมดสถาบันทั้งหมดเนี้ยมันไปผูกโยงกับความคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลดังนั้นเช่นตอนที่เขาพูดถึงเรื่องระบบครอบครัวเขาบอกว่าจุดยืนของเขาเนี่ยคือขออ่านนะครับยกเลิกการมีครอบครัวเสียเลยครอบครัวปัจจุบันครอบครัวชนชั้นนายทุนตั้งอยู่บนพื้นฐานอะไรคำตอบก็คือตั้งอยู่บนพื้นฐานของทุนความร่ำรวยส่วนตัวซึ่งพูดง่ายก็คือจริงๆผมคิดว่าอันเนี้ยน่าสนใจเขาบอกว่าชนชั้นนายทุนก็จะกล่าวหาว่าเนี่ยตั้งใจจะพรากลูกพรากแม่ใช่ไหมเงี้ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจเช่นนั้นจริงๆเนาะคือผมชอบมากคือคนบ้ามากเขาตั้งใจเช่นนั้นจริงๆทำไมเขาถึงตั้งใจเช่นนั้นนะครับผมคิดว่าในส่วนนี้อันนี้ขอยกตัวอย่างในเรื่องของโครงสร้างส่วนบนที่การอธิบายอันอื่นก็จะมากลับมาอันนี้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าไอเดียเรื่องครอบครัวของระบบทุนนิยมของชนชั้นนายทุนเนี่ยมันวางอยู่บนความคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลทั้งนั้นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวทั้งนั้นคือพูดง่ายมันมีไว้เพื่อที่จะส่งต่อสืบทอดมรดกให้กับลูกหลานในฐานะที่เพื่อทำให้ความมั่งคั่งร่ำรวยของเขาเนี่ยของชนชั้นนายทุนมันส่งต่อไปให้ลูกหลานของเขาได้เพื่อไม่ให้มันกระจายออกไปสู่คนอื่นเพราะนั้นถ้าเรามาอ่านในช่วงท้ายของบทเนี่ยมาร์กซ์กับเอ็งเกลส์ก็จะพูดเลยว่าเขามีข้อเรียกร้องหรือมาตรการของการต่อสู้เนี่ยแบบ10ข้อข้อ3เนี่ยชัดเจนยกเลิกสิทธิทั้งปวงในการรับมรดกคือพูดง่ายว่าทำไมคนที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยถึงจะได้รับความมั่งคั่งไปเนาะโดยอ้างว่าพ่อแม่ของฉันมีทรัพย์สินเพราะฉะนั้นไอ้ระบบก
การให้มรดกเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของระบบทุนนิยมเลยรวมถึงมันก็อาจจะย้อนกลับไปได้ว่าการให้มรดกการสืบตำแหน่งอะไรต่างๆของผู้ปกครองก็วางอยู่บนไอเดียแบบนี้เหมือนกันนะครับที่แบบการส่งต่ออำนาจโดยที่คนคนนั้นไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเขามีสติปัญญาหรือเขาได้ทำงานอะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างอันนึงคือเวลาที่เราพูดว่ามาร์กเองเกลส์แบบปฏิเสธระบบครอบครัวเราต้องอธิบายว่าปฏิเสธระบบครอบครัวในความหมายไหนไม่ได้แปลว่าเขาจะทำให้แบบครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ในความหมายนั้นคือเขาปฏิเสธครอบครัวในความหมายที่มันเป็นครอบครัวของระบบทุนนิยมเนาะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยแล้วพอพูดถึงเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรอื่นในช่วงต่อมาเนี่ยก็จะชัดเจนเลยว่าเขามีจุดยืนที่ชัดเจนมากเขาสนับสนุนสิทธิในเรื่องเพศและการที่จะมีเสรีภาพในการออกแบบครอบครัวที่มันหลากหลายแต่ว่าครอบครัวในระบบทุนนิยมวิธีคิดว่าด้วยเรื่องผู้หญิงว่าด้วยเรื่องเด็กในระบบทุนนิยมเนี่ยซึ่งมันไปผูกกับระบบกรรมสิทธิ์เนี่ยมันไม่อนุญาตหรือมันไปสร้างข้อจำกัดให้เกิดเสรีภาพในการออกแบบครอบครัวที่มันมีความหมายที่มันหลากหลายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยก่อนที่จะมีคอนเซปต์เรื่องแบบโหเราจะต้องมีครอบครัวที่แบบลูกเป็นแบบ LGBT หรืออะไรก็อื่นๆก็ตามเนาะหรือแบบคือผมคิดว่าเขามองประเด็นพวกนี้มานานแล้วแต่โอเคมันอาจจะไม่มีคอนเซปต์ในเรื่องเพศที่มันก้าวหน้าเท่าปัจจุบันถ้าเกิดสนใจเรื่องนี้ก็งานของเอ็งเกลนี่ก็น่าจะชัดสุดในเล่มไปOrigin The Origin ใช่ไหม Origin of Familyประเด็นก็คือมันไอ้โฉมหน้าของคำที่มันเอามาใช้เราเนี่ยมันแม้กระทั่งครอบครัวเนี่ยของทุนนิยมเองก็เป็นโฉมหน้าที่พิกลพิการเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนกับไอ้กรรมสิทธิ์เอกชนนั่นแหละก็คือแบบมันมีคนที่มีแบบเนี้ยน้อยเหมือนกันครอบครัวเหมือนกันครอบครัวที่แบบสมบูรณ์ complete ในลักษณะแบบภาพวาดฝันของทุนนิยมเนี่ยมันก็มีน้อยมากอย่างเช่นแบบในคำนำของไอ้อะไรนะฮอฟส์บอร์นอะใน Communist Manifesto Introduction เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องว่าแบบแม้แต่กว่าครึ่งของเด็กอะไรเงี้ยอาจจะเกิดมากับ Single Mother เนาะเกิดมากับไอ้ Household ในเมืองใหญ่ๆที่มีคนแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวต่างๆก็คือการว่าจริงๆแล้วไอ้ภาพที่มันบอกว่าที่เรากลัวว่าคอมมิวนิสต์จะไปทำลายทุนนิยมไอ้ทำลายครอบครัวแบบที่ทุนนิยมวาดฝันไว้จริงๆแล้วไอ้ทุนนิยมเองนี่แหละที่มันกำลังทำลายครอบครัวแบบนี้เองด้วยซ้ำแล้วจริงๆครอบครัวที่มันวาดไว้อะมันแทบจะไม่ได้มีเลยมันมีน้อยมากอย่าล้างเยอะเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่มันให้ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพความเท่าเทียม freedom of choice อะไรคือจริงๆแล้วมันคือมันแทบไม่ได้เลยมันแค่เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะได้แต่ว่ามันมีแบบมันมีภาพฝันที่จะไปถึงแต่มันไม่ไปถึงเหมือนกับครอบครัวปรสิตของบางประเทศเนาะที่แบบที่ถ่ายภาพว่าสมบูรณ์แบบแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนุ่มจุงโฮใช่ไหมเกาหลีอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละก็คืออันนี้คือไอเดียสำคัญเลยเนาะแม้กระทั่งแบบอันมีอันนึงที่ตลกก็คือในอังกฤษผมเคยดูเขาคุยกันไอแบบเรื่องนโยบายของรัฐสภาว่าเฮ้ยเขาจะยกเลิกข้าวกลางวันในโรงเรียนฟรีเราให้เหตุผลว่าอะไรเลยนะเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ครอบครัวต้องเลี้ยงลูกคือนึกออกไหมว่าคือเขามองว่าการที่รัฐเข้ามาเสือกกับครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดในสิความผิดที่เด็กไม่ได้กินอาหารต้องเป็นความผิดของพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่เลี้ยงเนี่ยคือมึงทำหน้าที่พ่อแม่ไม่ดีประเด็นก็คือพ่อแม่มีตังค์เลี้ยงลูกหรือเปล่าลูกหลายคนเนี่ยคือมันได้กินข้าวในโรงเรียนในอังกฤษเนี่ยเพราะว่าได้กินเขาแบบได้กินมากกว่าพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่มีตังค์จะกินแล้วอย่างเงี้ยก็คือมาอาศัยข้าวบางทีบางคนเป็นมื้อเดียวด้วยในเป็นข้าวกลางวันในอังกฤษซึ่งเขาจะพลากไปแล้วโยนให้เป็นหน้าที่ของครอบครัวในความฝันที่เขาคิดว่ามันมีอยู่จริงซึ่งมันมีอยู่สักเท่าไหร่กันอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในแง่นี้นะครับแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยหรือซึ่งเป็นต้นทานของความคิดมาร์กซิสเนาะสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อะไรก็ว่าไปในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มองว่าเวลาที่เราพูดว่าเราจะต้องปฏิวัติทำลายระบบทุนนิยมอ่ะระบบทุนนิยมในความหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่มิติทางเศรษฐกิจใช่เพราะว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราพูดกันวันนี้ว่าในพาร์ทแรกเนี่ยมาร์กซ์กับเอ็งเกลส์พูดชัดเจนว่าระบบทุนนิยมมันเป็นเหมือนมันเป็น global อ่ะคือมันขยายไปในทุกอนูของความสัมพันธ์ทางสังคมคือมันทำให้สังคมที่ไม่ได้เป็นทุนนิยมซึ่งอาจจะเป็นสังคมที่แบบผู้หญิงเป็นใหญ่หรือไม่ได้มีความเหลื่อมล้ำทางเพศกลายเป็นสังคมที่เป็น patriarchy ซึ่งเป็นโมเดลของครอบครัวหรือความสัมพันธ์ทางเพศแบบทุนนิยมด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นส่วนที่สำคัญมากที่เวลาที่เราจะต่อสู้เพื่อปลดแอกเราเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจมันเนี่ยในฐานะที่ว่ามันวางอยู่ในระบบทุนนิยมแต่ไม่ได้แปลว่าระบบทุนนิยมในความหมายนี้คือการต่อสู้กับนายจ้างแล้วก็ปฏิวัติยึดปัจจัยการผลิตไม่ใช่ในความหมายนั้นอย่างเดียวแต่มันคือการต่อสู้ในทุกๆอนูที่ทุกๆสถาบันทุกๆเวทีที่ระบบทุนนิยมเนี่ยสร้างขึ้นมาครอบงำเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาเรื่องเพศเรื่องครอบครัวหรือว่าสถาบันทางศาสนาซึ่งมาร์กซ์กับเอ็งเกลส์ก็ยกตัวอย่างศาสนาคริสต์หรืออะไรนู่นนี่ขึ้นมาว่ามันครอบงำคนยังไงบ้างอะไรเงี้ยหรือมันฟังก์ชันยังไงซึ่งผมคิดว่า
อันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าชาวคอมมิวนิสต์จะต้องเปิดแนวรบกับชนชั้นนายทุนในทุกๆอนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอุดมการณ์คือเราไม่สามารถที่จะแบบยึดอํานาจรัฐได้โดยที่แบบไม่สามารถโค่นล้มระบบทุนนิยมในเชิงเศรษฐกิจนะได้โดยที่เรามังไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมอ่ะหรือโครงสร้างส่วนบนหรือถ้าพาร์ทที่3กับพาร์ทที่4ซึ่งเราอาจจะไม่มีเวลาคุยในวันนี้เนาะพูดง่ายคือแล้วการเมืองของชาวคอมมิวนิสต์จะเป็นยังไงต่อให้คุณวิเคราะห์พาร์ทที่1พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้พาร์ทที่2พูดถึงเรื่องอุดมการณ์วัฒนธรรมพาร์ทที่3พาร์ทที่4พูดถึงเรื่องการเมืองพูดง่ายก็คือว่าทำไมวางพาร์ทเรื่องการเมืองพูดง่ายมันน่าสนใจนะทำไมทบทวนวรรณกรรมอยู่พาร์ทที่3คือปกติเราเขียนวิทยานิพนธ์ทบทวนวรรณกรรมอยู่พาร์ทที่1ใช่มั้ยครับนี่เอาทบทวนวรรณกรรมอยู่พาร์ทที่3เพื่อเสนอแนวทางการปฏิวัติในพาร์ทที่3และพาร์ทที่4พูดง่ายการเมืองอ่ะคือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจคือเบื้องต้นแล้วต่อมาการวิเคราะห์เศรษฐกิจจะนำมาสู่การทำความเข้าใจการถูกครอบงำและการต่อสู้ในเชิงวัฒนธรรมต่อมาแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไงเราแม่งต้องมีพรรคปฏิวัตินั่นคือพาร์ทสุดท้ายเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองนี่คือโครงสร้างของงานเขียนอันนี้ผมอยากจะจบเหมือนที่เชคพูดอะว่าแบบไม่ว่าคุณจะมองว่ามันจะล้าสมัยบางอย่างแม่งเฮเกลเลียนเกินบางอย่างนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็คือคำถามมันก็ยังมีความสำคัญกับปัจจุบันว่าเราจะเอายังไงเราจะล้มกระดานนี้ยังไงผมมันไม่ใช่ว่าคุณเล่นหมากรุกแล้วต้องเอาชนะเพราะว่าหมากรุกที่คุณเล่นตอนนี้คือคุณเล่นด้วยคุณมีเบี้ยตัวเดียวสู้กับฝั่งนู้นที่มีทั้งแบบทุกอย่างอ่ะคงไม่หวังที่จะเอาชนะแล้วก็ต้องเล่นเกมนี้ต่อไปคุณต้องแบบล้มกระดานแล้วก็เพื่อเล่นเกมใหม่ที่มันอาจจะแฟร์กว่านี้หรือเปล่าคือหมายว่าเกมนี้มันพิกลพิการแล้วแล้วความรีเลเวนต์หรือความมีอิทธิพลต่อปัจจุบันของเล่มนี้คืออะไรก็คือตัวการเมืองมันนั่นแหละคำถามมันแหละว่าแล้วคอมมิวนิสต์อ่ะจะมาได้ไหมเป็นไปได้ไหมยังไงอะไรต่างๆนี่คือความรีเลเวนต์ของคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันคอมมิวนิสต์แมนิเฟสโต้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ